อ้าวไปเรื่องบ้านคุณบ้างบ้านดิฉันก็นะมีบ้านผมด้วยเหรอมีเรื่องบ้านคุณด้วยนี่โคราชนะคะนครราชสีมานะคะเรื่องเสียชื่อเปล่าไม่เรื่องนี้ก็มีคุณยายท่านนึงคิดถึงลูกสาวคนเล็กเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศนะคะอุ้ยหลายปีแล้วจนตอนนี้คุณแม่ก็แก่ชราแล้วนะคะก็อยากจะรู้จักอยากจะรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงคุณยายไม่รู้จะทำยังไงค่ะคุณยายอายุ80นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่16ถนนหนองขาม4นะคะตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่โคราชชื่อว่าคุณยายปุ๊กนามสกุลประจิตโอ้คนบัวใหญ่คนบัวใหญ่ในบ้านแกไหมเนี่ยบ้านฉันนี่แหละตอนนี้ก็อยู่คนเดียวละค่ะนะคะทำห่อหมกขายเนี่ยนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะห่อหมกของคุณยายก็ทำไม่เยอะขายได้วันนึงก็วันละ100บาทอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปัญหาก็คือว่าคิดถึงลูกสาวคนเล็กตอนที่ลูกไปอเมริกาเนี่ยอายุ23เองนะแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อทางบ้านไม่ได้เลยคุณยายเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเดชชื่อนางสาวเดือนเพ็ญฤทธิ์สุขปัจจุบันน่าจะอายุ43แล้วไป20ปีแล้วใช่ไหม20ปีแล้วนะคะตอนไปอายุ23ตอนนั้นเนี่ย2542เนี่ยยายจำแม่นเลยเขาแต่งงานกับชายคนไทยนี่แหละค่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพจากนั้นก็พากันไปทำงานที่อเมริการับชิคาโกนี่คุณยายจำแม่นช่วงแรกๆก็ติดต่อกันได้บ้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมติดต่อกลับบ้านอีกเลยจริงๆคุณยายปุ๊กก็มีลูกถึง6คนนะคะเดือนเพ็ญเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องแล้วตอนนี้อาศัยอยู่กับลูกชายอีก2คนส่วนสามีเสียชีวิตแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ทำห่อหมกขายนะคะลูกๆเนี่ยก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวกันหมดเลยแกก็มีรายได้จากเบี้ยยังชีพเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแกมีรูปของลูกตอนอายุ23ตอนแต่งงานเอามาให้ผู้สื่อข่าวดูครับบอกว่าเป็นสื่อมวลชนน่ะช่วยกระจายข่าวให้ป้าให้ยายหน่อยก่อนจะตายจากกันเนี่ยอยากเห็นหน้าลูกสักครั้งนึงทุกวันนี้นอนไม่หลับเลยแล้วลูกคนอื่นๆนะก็ยังอยู่แต่ว่าแยกย้ายกันไปมีครอบครัวกันอ๋อแต่ว่าห่วงลูกชายลูกสาวคนเล็กห่วงลูกสาวค่ะคุณยายก็อายุเยอะกลัวว่าถ้าเป็นอะไรไปจะไม่ได้เห็นลูกมันไม่รู้จะติดต่อยังไงคุณยายก็ฝากเบอร์มาด้วยนะคะแต่เดี๋ยวไปฟังคุณยายดูก่อนค่ะคิดถึงไหมคิดถึงทุกวันคิดถึงทุกวันนอนกันลงให้กลางคืนทุกวันตายก็จิบไม่ได้เห็นหน้าแม่เนาะว่ะเขาบอกไหมบ่เคยฝันนานๆฝันทีหนึ่งว่ะตายแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยขาดกันเลยขาดการติดต่อคือเป็นห่วงเขาว่าเขาอยู่สุขสบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะจ้ะเขาตายเขาอยู่เขาเป็นยังไงแล้วคือถ้าเกิดเขาอยากให้กลับมาให้มันมาลูกสาวกับหลานให้พาหลานมาคือมาหาแม่สักครั้งเนี่ยเนาะจ้ะก่อนคิดตายหน่อยว่าไปแล้วรายการชาวชวนคุยของเรานี่ก็มีแฟนๆรายการชาวไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศดูกันมากหนาหลายตาจากทั่วทุกเรียกว่าทุกประเทศเลยค่ะเข้าใจว่าคุณเดือนเพ็ญก็อาจจะดูอยู่ก็ได้นะตอนเนี้ยถ้าดูอยู่ติดตามหาแม่เด้อแม่คิดถึงลูกทุกคนก็แค่ติดต่อกลับบ้านนะคะมีเบอร์เดี๋ยวเบอร์เนี่ยนะคะที่ฉันอ่านออกอากาศแล้วกันเพราะว่าเป็นเบอร์ของเพื่อนบ้านคุณยายก็ไม่มีเบอร์โทรได้เนาะโทรได้โทรได้โอ้ฉันนี่ก็ติดภาษาโคราชไปกับคุณเลยฮัทพูดจะได้ไปเป็นสะใภ้โคราชว่างั้นเถอะมีโอกาสเนาะฮัทพูดจะมีโอกาสไหมเนาะ0899174877นะคะ0899174877ติดต่อผ่านทาง Facebook ของรายการก็ได้นะคะเดี๋ยวประสานให้คุณยายด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปลองไปถามพี่อารามเขาดูพี่อารามพี่อารามเป็นใครเขาอาจจะรู้จักกันอารามไหนอะคุณไม่รู้จักนี่ไม่รู้จักเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามแสดงว่าเขาคงจะเคยเจอกันเด้